็นตัวแทนเป็นตัวแทนหัวหน้าของลาดเป็นแฟนบอลใช่แล้วก็จะเป็นหาแฟนนักบอลอยู่แถวๆนี้มีไหมนะเด็กมากเลย19เองอ่ะกลัวว่าเขาจะต้องมาเปลี่ยนแพมเพิร์สให้เราตอนเราแก่เขาเด็กมากเด็กเด็กเด็กมากมากเล็งเล็งไหมชลิชปุยมาไหมชลิชปุยยังไม่เห็นชลิชปุยเล็งชลิชปุยไม่เป็นไรเราเป็นเมียน้อยก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อเขาอยากได้แบบนี้เขามีสวยๆไงแฟนเขาสวยๆไงเขาก็อยากลองแปะสักวันในหนึ่งอาทิตย์อะไรอย่างงี้ได้เธอไปคุยที่อื่นไหมแล้วนั่งคุยอะไรตรงนี้เป็นแฟนแบบเป็นแฟนบอลอยู่แล้วไม่เราส่วนใหญ่เราก็จะดูหลีกเมืองนอกบ้างแต่ว่าอย่างไทยลีกอ่ะดีมากเลยเป็นนิมิตใหม่อันดีมากเลยที่เซนอ่ะเขามีลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดเราก็จะได้ดูกันอย่างเต็มอิ่มแล้วก็ดูแบบภาพสวยๆดูแบบช่องฟรีทีวีดูแบบฟรีๆมากยิ่งขึ้นฝากติดตามนิดนึงค่ะแฟนบอลก็ฝากติดตามด้วยนะคะแฟนบอลไทยนะคะอย่างที่นครบอกเป็นคนไทยก็ต้องเชียร์บอลไทยต้องดูบอลไทยนะคะก็วันนี้เนี่ยบอลไทยได้รับลิขสิทธิ์แล้วก็ได้รับการถ่ายทอดสดในแบบหลากหลายช่องทางเลยก็อยากให้ทุกคนน่ะที่เป็นคนไทยเนี่ยหันมาเชียร์บอลไทยกันเยอะแล้วก็นักบอลไทยๆนักบอลไทยเก่งๆก็เยอะแยะเลยโอเคขอบคุณด้วยไลค์ต้องเราไลค์ฟอลโล่บล็อกบล็อกไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นก็ไม่บล็อกแล้วนะตอนนี้ไม่ได้บล็อกแล้วเพราะว่าเมื่อเช้ารู้ว่าจะมาไม่ใช่มาประมาณพักนึงแล้วค่ะเพราะว่ามานั่งทบทวนคิดดูก็เลยรู้สึกว่าคือจริงๆแล้วอ่ะเฟิร์นอ่ะก็มีเพื่อนหลายคนอย่างแจ็คอย่างมะตูมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบว่าหนึ่งในเพื่อนที่เวลาที่อย่างเพื่อนที่เราสนิทอ่ะเขาจะรู้ดีว่าเวลาที่แบบเรางอนหรือเรางอนมันนะอะไรเงี้ยอย่างแจ็คอย่างมาตูมเนี่ยก็จะเก็ทว่าแบบรู้ว่าทำยังไงถึงจะหายไอ้แจ็คเนี่ยคือโดนงอนมาละ8ล้านรอบไม่ไปงานศพไปงานศพพี่เบิร์ดไม่ชวนเอาแล้วเฟิร์นเอาแล้วโอเคนะมึงโอเคนะแค่นี้เลยคำนี้เลยมันก็เพื่อนเอากาแฟอะไรไหมคือก็จะรู้วิธีการง้อเราอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมานั่งนึกดีๆเขาเนี่ยก็เป็นคนนิกกี้เขาเป็นคนนึงที่เขาก็เป็นเพื่อนเราแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นเพื่อนที่สนิทในขณะที่จะรู้ใจเราขนาดนั้นนะว่าเวลาเรางอนหรือเวลาเราไม่พอใจอะไรจะต้องยังไงแล้วคราวนี้ว่าเรื่องเนี่ยมันถูกแบบทับถมกันมานานแล้วนานพอสมควรแล้วมันเกิดจากงอนกันไปงอนกันมาเล่นจริงเด่นจริงแล้วก็ไม่ได้เคลียร์กันไม่ได้แบบว่าเหมือนแจ็คอะที่แบบว่าเวลามันรู้ว่าเรางอนมันก็จะแบบเข้าหาเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเป็นสไตล์ของเขาซึ่งมันก็เป็นสไตล์ของเขาไม่ผิดมันไม่มีใครผิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลยมานั่งคิดดูจะไปอะไรกับมันทำไมวะจะไปอะไรกับมันคือแค่นั่งคิดในใจตัวเองนะเรื่องอะไรก่อนมันหลายมันนานแล้วอะมันนานมากแล้วนะมันตั้งแต่แบบใหม่มันเกิดเล่าหรือก่อนมันเกิดแล้วก็มีช่วงก่อนมันเกิดอีกมันก็มีเรื่องแบบว่าที่เรารู้สึกว่าเวลาเราหัวมันทับซ้อนกันเยอะมากแล้วมันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้แบบว่าคืออย่างที่บอกแหละถ้าเป็นคนอื่นเขาก็จะฟีลแบบเพื่อนเป็นไรวะหนึ่งมาตุ้มเนี้ยอีเฟิร์นเป็นไรมึงเป็นไรมึงพูดมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่อย่างเขาก็จะเป็นสไตล์ผู้ชายที่ไม่ได้แบบขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเขาเปิดตัวว่าเขาจะจีบเฟิร์นอะเพิ่งรู้เรื่องเนี้ยได้ก่อนที่เขาจะออกมาเปิดตัวไม่นานมานี้เองแล้วเฟิร์นก็ยังแซวอยู่เลยว่าแบบตอนแรกอะเฟิร์นไม่รู้แล้วเฟิร์นก็แบบเฮ้ยยังไงอะยังไงเล่าดียังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงมันก็แบบมันยังก็ยังไม่บอกนะมันก็แบบไม่ครับไม่อะไรของมันอะไรเงี้ยจนเราก็แบบวันนั้นก็อยู่กับมาตูมาตูก็อยู่ก็เคลียร์กันกับมาตูมึงยังถามดิมันใช่ป่าวะอะไรเงี้ยป่ะซึ่งเฟิร์นอ่ะไม่ได้คือเฟิร์นอ่ะไม่ค่อยอยากจะออกมาพูดแล้วตรงนี้เพราะเฟิร์นอ่ะหนึ่งคือเฟิร์นอ่ะไม่ได้คุยกับนิกกี้แล้วเฟิร์นก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของเขาอ่ะมันไปในระดับไหนแล้วแล้วเฟิร์นก็ไม่ได้รู้จักน้องก้อยเป็นการส่วนตัวเฟิร์นไม่รู้ว่าอ่ะพี่เอาพูดตรงๆเลยนะถ้าเฟิร์นอ่ะเป็นคนมีคนมาจีบเฟิร์นแล้วแบบอยู่ดีอีคนเนี้ยมีข่าวกับอีคนเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าอะไรนักหนาวะนี่อะไรกันแต่เขาอาจจะไม่พูดก็ได้เพราะว่าแต่เฟิร์นไม่รู้จักเขาไงเขาอาจจะไม่ต่อหน้าไม่เป็นไรแต่รับหลังเขาอาจจะคิดหรือไม่คิดก็ได้แต่เป็นเฟิร์นอะเฟิร์นคิดเฟิร์นเรื่องนี้หรอใช่เราก็เป็นห่วงเพราะเฟิร์นไม่อยากออกมาพูดแล้วเฟิร์นเป็นห่วงเขาเพราะเฟิร์นไม่รู้จักเขาเฟิร์นไม่รู้ว่าเขานิสัยใจคอยังไงแต่ถ้าเขาแบบอะอย่างคุณแฟนแจ็คเนี้ยก็จะรู้ว่าไม่อะไรหรอกเข้าใจปะไม่อะไรหรอกแต่ว่าอย่างเขาเฟิร์นไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวก็เลยไม่อยากออกมาเพื่อแบบไม่อยากให้แฟนแบบอ่ะไม่รู้ว่าแฟนหรือเปล่าอ่ะแบบมามีพันธะราคีอะไรกับเราเข้าใจผิดขนาดนั้นไม่ได้ถึงกับกลัวเข้าใจผิดแต่แค่รู้สึกว่าเราไม่รู้จักเขาแล้วเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแค่นั้นเองแล้วเราก็รู้สึกว่าก็ดีกว่าไหมที่แบบเขาจะได้แบบ move on เดินหน้ากันสวยๆงามๆเพราะเราก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่เคยมีความสัมพันธ์กับนิกกี้ในเชิงจีบกันหรือชอบกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบก็เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วแล้วก็คิดในใจว่าก็
ก็มันก็ให้มันผ่านพ้นไปแต่มันมีคนคิดว่าเราน้อยใจเพราะเรื่องตรงนี้นี่ไงเฟิร์นเลยเลือกที่จะออกมาบอกนี่ไงว่าก็ไม่ได้อะไรนะไม่ได้แบบน้อยใจหรือไม่ได้อะไรเลยแต่ว่ามันเป็นความที่เรางอนที่งอนเพื่อนซึ่งเพื่อนคนอื่นๆเราก็มีอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็อยากจะให้แบบเคลียร์กันไปเขาจะได้แบบไม่มีอะไรติดค้างคาใจกับเราแล้วนะแต่ว่าเขาคงไม่ติดหรอกวันนี้หายงอนแล้วมันไม่ได้ว่างอนหรือไม่งอนมันไม่ได้เจอมากกว่าค่ะมันเฉยๆเพราะว่าอย่างที่บอกคือเขาก็ไม่ได้แบบถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือเขาไม่ได้แบบเฮ้ยเพื่อนสนิทต้องเจอกันอยู่ตลอดเวลาแบบเหมือนแบบคนอื่นๆอย่างแจ็คอย่างประตูอย่างเงี้ยเขาก็เป็นเพื่อนที่แบบอ่ะเราเคยเจอกันทำงานร่วมกันในเฉยๆแล้วเขาก็ไม่ได้รู้ใจเราขนาดนั้นเราไม่กลัวสามารถหยอกล้อเอ่ยเล่นทำงานได้ค่ะมันยังมีงานที่ต้องทำกับเขาอยู่เราไม่กลัวหรอเราใช้คำว่าแบบเราไม่ใช่เป็นเพื่อนสนิทกับนิกกี้แล้วก่อนนี้เราทำงานเหมือนสนิทกันเลยใช่ใช่แต่ว่าคือถ้าเพื่อนสนิทของเฟิร์นหมายถึงว่าไม่ต้องเจอกันตลอดมันต้องแบบโทรหากันตลอดไปเจอกันตลอดหรือแบบเป็นแก๊งที่แบบไปเที่ยวเฮลาโลด้วยกันซึ่งเฟิร์นก็มีแก๊งที่ไปเที่ยวเฮลาโลด้วยกันแต่ว่าเขาก็เป็นเพื่อนที่แบบอยู่ในสายงานเดียวกันเจอกันบ่อยๆในการทำงานแล้วก็เป็นเพื่อนที่แบบพูดคุยทักกันได้บ้างแต่ว่าไม่ได้แบบเหมือนอย่างมาตูมอ่ะเหมือนอย่างแจ็คอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นหลายคนก็แซวว่าแบบนิกกี้จีบเฟิร์นเขาไม่ได้จีบพวกพี่ก็น่าจะมองอ๋อว่าเขาไม่ได้จีบเขาหวานหรือเปล่าตอนนั้นอาจจะหวานเราด้วยแต่เราไม่รู้ตัวไม่อะค่ะรู้สึกว่าเขาไม่ได้จีบอยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นการทำงานที่แบบว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นแบบนั้นแล้วพอมันมีคอนเทนต์ร่วมกันคนมันก็เลยแบบชอบในเคมีมั้งแต่ว่าเราอะมองออกเลยว่ามันไม่มีการจีบกันตั้งแต่ต้นแล้วมันก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรมากไปกว่าเพื่อนเลยใช่อยากจะฝากบอกอะไรถึงนิกกี้ไหมคะก็ไม่ได้บอกแล้วค่ะไม่คุยเลยไม่ได้บอกแล้วจะยกอยู่ไปเคลียร์กันไหมครับไม่มันถ้าเจอกันก็คงคุยมั้งค่ะแต่ว่าแบบไอ้คันที่จะแบบให้โทรหาก็เลยไม่รู้ว่าจะโทรหาทำไมก็เคลียร์ผ่านนี้เฟิร์นเชื่อว่าเขาน่าจะดูว่าเพราะตอนเนี้ยเพราะว่าเขาก็พยายามจะบอกทุกช่องทางว่าบอกทำไมเป็นอะไรบอกทำไมไม่เข้าใจงงซึ่งเราก็เลยบอกว่าก็มันเป็นอย่างนั้นนะแต่มันไม่ได้เคลียร์กันนะแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วเหมือนเดิมไหมเฟิร์นก็ได้นะคะก็น่าจะได้นะคะในอนาคตน่ะก็น่าจะได้และอนาคตอันใกล้ๆเนี่ยเราพอต้องเดี๋ยวมีงานคู่กับมันอีกงอนอยู่ไหมตอนนี้ไม่งอนแล้วค่ะมันหนูไม่ได้เป็นคนงอนงานขนาดนั้นนะแจ็คก็รู้ว่าหนูไม่ได้เป็นคนงอนหนูว่างอนแจ็คบ่อยมากก่อนนิกกี้เยอะมากนิดๆหน่อยๆคืองอนเป็นเมียซึ่งคุณน่ะแฟนแจ็คอ่ะก็จะแบบว่าพี่เฟิร์นมาให้มาเพิ่มเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเป็นเหมือนเป็นเพื่อนกันนะคะมันไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นตอนนี้หัวใจเราโอเคมั้ยหัวใจเราก็ดีค่ะเราชอบทํางานเปิดมั้ยคะเปิดใจมั้ยคะอะไรนะคะเหมือนมีคนแบบว่ามีค่ะมีคนก็มีคนคุยค่ะคุยกันมั้ยพี่โมจริงๆแล้วพี่โมเนี่ยเค้าเป็นหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยผ่านพ้นไปเนี่ยหนูก็ตัดสินใจบอกเขาอย่างที่พวกพี่ทราบก็คือว่าหนูขอพักหยุดความสัมพันธ์ตรงนั้นไว้ก่อนเพราะหนูไม่สามารถที่จะไปเป็นมือที่3ระหว่างของใครได้จริงๆหนูอยู่ทำงานตรงนี้หนูทำแบบมันไม่ได้เขาก็เข้าใจแต่ตัวเขาเองก็หลังจากที่เขาไปเคลียร์อะไรของเขาไปเนี่ยซึ่งเราก็รู้บ้างแล้วแหละว่านู่นนั่นนี่มีการอะไรอย่างที่ตามที่พวกข่าวที่พวกพี่ทราบกันซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ไปไหนตัวเขาเองก็ยังเป็นเพื่อนในแก๊งอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ยังเจอกันจริงๆแล้วหลังจากเหตุการณ์เรื่องนั้นผ่านพ้นไปเนี่ยพี่เขาก็เป็นคนนึงที่แบบเขาก็เป็นคนคอยให้คำปรึกษาที่ดีเขาก็คุยได้เขาก็เป็นคนคอยเป็นห่วงเป็นใยซึ่งเขาก็เป็นคนนึงที่คบหาได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าไอ้คันว่าจะไปเป็นแฟนไหมหรือว่าจะขยับความสัมพันธ์อะไรยังไงตัวหนูก็ยังไม่ค่อยกล้าทำอะไรแบบนั้นก็คือปล่อยให้เวลามันล่วงโรยไปคือชีวิตนี้คือจะเป็นคนนี้ไหมหรือว่าจะเป็นใครที่จะเข้ามาหนูก็พร้อมที่จะรอให้คนเข้ามาในชีวิตอยู่แต่ว่าณตอนนี้มันไม่อยากมีมันไม่ได้แบบอยากจะเร่งเร้าในชีวิตที่จะต้องมีความสัมพันธ์ในแบบแฟนแล้วอ่ะคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้ตอนนี้คือเปิดประตูให้คนอื่นหรือยังคะที่จะเข้ามามีได้ก็จะไม่นี่คือมีแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าแบบเปิดมันมีคุยบ้างแล้วก็มีแล้วไม่ได้ปิดกั้นตัวเองมากกว่าคุยได้กับทุกคนค่ะ